นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสุชาตินะคะเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนจังหวัดชลบุรีค่ะขณะแรงงานมาตรา33ใน4จังหวัดเศรษฐกิจลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้ว 1,240,000 คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา33ที่เซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีและอมตะคาสเซิลอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้ประกันตนใน4จังหวัดเศรษฐกิจได้แก่ชลบุรีระยองสมุทรปราการฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่าในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา33ที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-service ของผู้ประกันตนในจังหวัดชลบุรีมีผู้ลงทะเบียนถึง 307,784 คนทางนี้จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ใน4จังหวัดเศรษฐกิจซึ่งยอดผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนนะคะมีจำนวน 1,242,752 คนค่ะรวมฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 11,900 คนต่อวันโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่23สิงหาคม2564เฉพาะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service เท่านั้นไม่รับแบบ walk-in นะคะขอให้ผู้ประกันตนทุกคนมั่นใจว่าทางกระทรวงแรงงานพร้อมดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการวัคซีนโควิด-19 อย่างแน่นอนค่ะส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่สีแดงเข้มในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่7มิถุนายนจนถึงวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกไปแล้ว 583,313 คนค่ะต่อกันที่โคราชนะคะทุบสถิติค่ะป่วยโควิด-19 วันเดียวถึง135รายเหลือเตียงว่างรองรับผู้ป่วย587เตียงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมานะคะว่าน่าเป็นห่วงค่ะโดยพบผู้ป่วยรายใหม่วันเดียวมากถึง135รายซึ่งในจำนวนนี้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงถึง51รายค่ะนอกนั้นก็จะแบ่งเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน40รายเป็นผู้ป่วยโควิดเดินทางกลับมารักษาในภูมิลำเนา31รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก13รายค่ะทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ 1,742 รายรักษาหายแล้ว 1,048 รายยังรักษาอยู่674รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตรวมอยู่ที่20รายซึ่งทั้งจังหวัดนะคะเหลือเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพียงแค่587เตียงเท่านั้นค่ะปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนะคะว่าคุณภาพอากาศและน้ำรอบโรงงานหมิงตี้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีไฟไหม้โรงงานบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ30รายและเสียชีวิต1รายและแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะได้มีการสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรอ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำและสารเคมีที่ตกค้างในพื้นที่อย่างเร่งด่วนและได้กำชับให้เร่งดำเนินการตรวจสอบดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้ประกอบการโรงงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่ค่ะทางนี้ล่าสุดนะคะจากการลงพื้นที่ของกรอ.ก็พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนโดยรอบแต่เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงงานนะคะเนื่องจากยังมีสารเคมีตกค้างในโรงงานจึงได้ทำการฉีดน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะขณะเดียวกันทางกระทรวงจะเร่งดำเนินการรื้อถอนปรับปรุงสภาพพื้นที่ตลอดจนนำกากของเสียที่เกิดจากอุบัติภัยออกไปกำจัดตามหลักวิชาการและความปลอดภัยค่ะด้านนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์นะคะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนว่าทางกระทรวงได้สั่งให้โรงงานดำเนินการตามพรบ.โรงงานมาตรา39วงเล็บ1เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายที่ประชาชนจะต้องได้รับอย่างเร่งด่วนและร่วมเป็นหน่วยงานกลางในการรับคำร้องเรียนเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 นค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN